ทำอะไรคะหั่นหอมหั่นหอมครับหั่นหอมหัวใหญ่พี่น้องเพิ่นว่ามันแสบตาแม่บ่เฮ็ดให้กินเพิ่นอยากกินนั่นซอสเห็ดฮอดบ้านเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งแม่ดาก็สิพามาขูดตัดขาเห็ดไปทำความสะอาดพุ่นนี่พอเพิ่นได้ขอเพิ่นมาเทน้ำกันนี่ของลูกชายเพิ่นพี่น้องพุ่นน่ะอันนี้ของแม่ฮอดบ้านพี่น้องฮ้อนฮ้อนมื้อนี้31องศาพี่น้องว่ามันตับแตกรถก็เทิงยางหัวสวัสดีค่ะพี่น้องฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าอาบน้ำสระผมพี่น้องเอ้ยฮ้อนกักฮ้อนแน่รถก็ยางหัวกระพ้องกันพี่น้องเพิ่นเฮ็ดก็บ่ได้ตัดขามาตัดขาบ้านพี่น้องเอ้ยตัดซอยเมดานได้ด้วยจ้าเฮ็ดก็เริ่มไหว้แล้วพี่น้องแต่กันมื้อนี้ก็ได้เก็บได้หลายเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าฮ้อนฮ้อนยุ่งหลายหลายมื้อนี้ฉีดยาได้ก็ยังมาตอมมิ่งมิ่งอยู่พี่น้องเลยดอกงามงามพี่น้องเฮ็ดมื้อนี้นี่ดอกบักใหญ่เลยเดี๋ยวก็สิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องวันนี้ก็สิลวกเฮ็ดใส่ตู้เย็นเตรียมเก็บกลับบ้านแต่ว่าทำความสะอาดง่ายๆดอกพี่น้องดอกเพิ่นใหญ่แม่ดากะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่ด้าได้หมื่นซับสไครต์แล้วเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ด้าขอบคุณหลายๆดีใจหลายพี่น้องเอ้ยดีใจดีใจขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเลยที่เป็นกำลังใจให้แม่ด้าแม่ดากลับบ้านไปนี่ก็สิมีข่าวดีบอกพี่น้องน้ำพร้อมเด้อพี่น้องแต่ว่าแม่ดาอุบไปก่อนฮอดบ้านแล้วจังสิบอกเด้อพี่น้องเด้อว่าข่าวดีอีหยังอย่าลืมติดตามตอนแม่ดากลับบ้านเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่ดาตลอดไปเด้อพี่น้องแม่ดาสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปกับลูกชายหน่อยลูกชายหน่อยก็ซอยแม่ดีดีพี่น้องซอยทุกอย่างเก่งยายเป็นบ่าวแล้วพี่น้องเขาว่าเวลาผมจะอมอันนี้มันจะไม่ร้องไห้พูดดีๆค่ะอมขนมครับขนมปังครับทำอะไรคะหั่นหอมหั่นหอมครับหั่นหอมหัวใหญ่พี่น้องเพิ่นว่ามันแสบตาแม่บ่เฮ็ดให้กินเพิ่นอยากกินนั่นซอสเห็ดเพิ่นเลยเห็ดเองวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปอ่านเจอเขาว่าเอาปากอมขนมปังไว้มันสิบ่แสบตาคนว่าทำงานอยู่นิดน้อยแต่ว่าไหนดูสิดูหน้าสิอมขนมปังไว้นั่นพี่น้องแล้วมันเป็นยังไงมันแสบเยอะไหมไม่แสบโอ้พี่น้องเคล็ดลับดูลองมึงด้วยพี่น้องอยากกินแม่ก็บอกว่าให้หั่นหอมให้แม่ตัวแม่แสบตาจนว่าเพิ่นเลยไปหาเคล็ดลับเพิ่นพูดนะว่ามันกินเบิดอติขนมปังโอ้แม่ตาบ่ไหลแต่ขี้มูกจะไหลพี่น้องขี้มูกอ๋อกินเบิดแล้วขนมปังอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมักกินกระโปงซอสเห็ดโอ้ยปุ่นอ่ะไหนดูสิลูกน้ำตาไม่ไหลแต่โอ้ไม่ไหลจริงๆว่ะใช้ได้แต่ขี้มูกจะไหลใช่ไหมไปเสร็จแล้วไปล้างมือเลยไปล้างมือค่ะ
เบิ่งพี่น้องอยากว่าลูกไอ้น้องไอ้ดาอยากกินซอสเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ซอสเฮ็ดเอมั่นปูล้วนๆเพิ่นเลือกเอาแต่ดอกอ่อนๆมาเฮ็ดพี่น้องพอกับลูกเพิ่นอยากกินแล้วก็ได้เฮ็ดเอผึ่งหวานใส่น้ํา2ดอก3ดอกพี่น้องหอมหอมเวลาได้ตะเฮ็ดอันนี้หั่นหอมคักพี่น้องเพิ่นอยากกินกระโพดแม่ก็เลยว่าแม่หั่นหอมยําใดแม่ให้น้ําตาไหลซะๆอยู่แม่เลยบ่อยากเฮ็ดว่าซั่นบอกให้เพิ่นไปหั่นหอมให้เพิ่นก็เลยไปหั่นเพิ่นก็แสบตาคือกันพี่น้องเพิ่นก็เลยไปอ่านหาเคล็ดลับเพิ่นอมขนมปังว่าซั่นพี่น้องโอ้ยเนาะมากมากพอกับลูกพี่น้องเอ้ยเมนูซอสเห็ดราดสเต็กกับข้าวสวยนี่มักคักโอ้ยแต่ว่าก็แซ่บอีหลีพี่น้องยิ่งเฮ็ดไอ้นี่ไอ้ประเทศเช็กเพิ่นเอิ้นเห็ดริสกี้เนาะเห็ดริสกี้เห็ดไอ้เห็ดขมิ้นหรือเห็ดผึ้งไอ้บ่แม่นเห็ดมั่นปูนี่พี่น้องมันแซ่บเห็ดซอสปรุงรสเรียบร้อยพี่น้องแล้วเขาก็คนไปเรื่อยๆจนกลัวเขาจะคนเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้ราดแบบหนากินมากๆพี่น้องพอกับลูกเพิ่นสอบเคลื่อนคนเพิ่นแม่ดาเพิ่นใส่น้ำนิดหน่อยเสร็จจากนั้นแม่ดาก็สิมาเตรียมเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูแล้วก็เกลือพริกไทยคือเก่าแหละพี่น้องง่ายๆแซ่บคือเก่าพี่น้องเขาก็สิไปทอดกันเลยจ้ารอให้หมูสุกนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเห็ดมันปูที่แม่ได้ลวกน้ำร้อนเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปไว้ให้ย่าเมืองไทยซั่นน้องไอดาเพิ่นเลือกแต่ดอกอ่อนๆไปเฮ็ดซอสพี่น้องนี่แม่ดาก็แพ็คเรียบร้อยได้ถุงใหญ่1พุ่นเด้พี่น้องพี่แม่ดาก็สิใส่2ฟิตเตรียมกลับบ้านนี่ก็ได้แกงหม้อใหญ่ๆพุ่นล่ะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องข้าวก็หุงสุกใหม่ๆหอมๆข้าวหอมมะลิย่างดีพี่น้องซอสเฮ็ดก็เตรียมเรียบร้อยสเต็กก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิไปเสิร์ฟกันเลยจ้าเซตเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งเป็นตาแซ่บบ่จ้ามาเด้อจ้าผู้ใดอยากลาดเอาจักจานบ่พี่น้องอยากให้กินน้ําคักมันแซ่บเฮ็ดมันปูล้วนๆหอมหอมพี่น้องเฮ็ดอันนี้แม่ดามากมักพอกับลูกก็หิวข้าวแห้งแล้วมั้งเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโอ้ยหอนๆทุกอย่างเฮ็ดก็สดๆว่าสิบ่เฮ็ดแล้วพอกับลูกก็อยากกินก็เลยไปแบ่งมาเฮ็ดมันได้หลายเติบอยู่พี่น้องเฮ็ดเซ็ตเรียบร้อยพอต้มให้อีกแล้วมากเลยเอ็กซ์ตร้ามีอุณหภูมิอันนี้ก็โคโคโซฟังอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยอร่อยมากแซ่บปะลูกหลักอร่อยมากอร่อยมากแซ่บปะดิใครทำเมย์หั่นหอมให้แม่แม่เหรอแม่ด่าดามีเคล็ดลับด้วยใช่ไหมไม่ให้แสบตากินขนมปังไปกี่ชิ้นไม่ให้แสบตาไม่ต้องเก็บตัวเล็กเลยอร่อยพ่อบอกชอบกินตัวเล็กๆไม่เป็นไรตัวเล็กตัวใหญ่ก็อร่อยหมดเห็ดอันเนี้ยเห็ดมันปูเห็ดขมิ้นเวลาเคี้ยวเหมือนเอ็นไก่เลยกรุบ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 ไงอร่อยแซ่บมากเลยเป็นได้ลูกหลานยำแล้วมันหอมบ่หอมเห็ดเอ็นมั่นปูบ่เห็ดขมิ้นแต่ว่าสิบ่มาตื้อจะสนาชเห็ดแนวอยู่แนวกินให้พอกับลูกเรียบร้อยแล้วบัดนี้แม่ดาก็สิลงไปเบิ่งสวนจักเทื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เบิ่งสวนโดนแล้วเข้าตะป่าเห็ดพี่น้องสิพาไปเบิ่งสวนซะก่อนเพราะว่าเหลียวลงไปน่ะต่างเหมือนมันมีหน่วยสุกแล้วพี่น้องบ่เคยเทศน่ะ
ได้กระตาหน่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกระตาหน่อยเก็บเห็ดกับกระตาหน่อยก็สวนกันอันเดียวกันแหละพี่น้องไปเบิ่งสวนจักหน่อยก่อนเดี๋ยวลงมาขึ้นแบบไอ้หน่วยบักเขือเทศมันสีแดงๆละแม่ดาสิมาเก็บกันพี่น้องก่อนสิกลับบ้านกันสิมาหดน้ำใส่ปุ๋ยมันบักพริกก็ขึ้นแล้วพี่น้องมึงเออบักพริกแม่ดามีหน่วยละเด้อพี่น้องนึกว่าสิบ่ได้กินมันเหลืองๆได้ฝนมา 3-4 มื้อก็งามขึ้นยุดหลายเติบพี่น้องพุ่นมึงบักเขือบักเขือเทศบักเขือเทศไอ้สีเขาเรียกยังสีน้ำตาลสีม่วงๆไหมพี่น้องน้ำดำเนี่ยแม่ดาสืบพันธุ์มันมาอยู่เพื่อนน่ะพี่น้องเริ่มสุกอีหลีแม่ดาเหลียวลงมาจากหน้าต่างเห็นแดงๆเก็บไปใส่ตำแตงพี่น้องแม่ดาสิตำแตงกินแซ่บๆพ่อกับลูกกินซอสเห็ดกินเบิดกับหม่องพี่น้องผู้ซ่ากินหลายๆพี่น้องน้องไอ้ดากินซ้ำกันกับพ่อแล้วเดี๋ยวนี้อุ้ยดกคักพี่น้องแน่สุกเบิดล่ะพี่น้องแม่ดากลับบ้านเนี่ยเพิ่นผู้ดูผู้เพิ่นเบิ่งไว้ถ่าเพิ่นก็สิเก็บกินล่อแม่ดาคือทุกปีล่ะพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยปลูกบักเขือเทศงามคักเพิ่นว่าฉันเก็บกินเดือนกว่าปีนี้ก็สิคือกันล่ะพี่น้องฝากเพิ่นดูแลดกดกเนี่ยเห็นบ่พี่น้องลาดพี่น้องพักแผ่วแม่ดาหญ้าง่ามก็อีกแล้วท่วมอีกแล้วผักแผ่วกำลังแตกออกนะเพิ่นได้แดดดีงามคักงามแน่หอมนั่นนะพี่น้องสวนน้อยๆก็ได้กินมะเขือเทศดกคักดกแหนมดกทุกปีแม่ดาปลูกมะเขือเทศงามงามพุ่นน่ะเริ่มหกอีกแล้วอันนี้เป็นต้นทั่วได้พี่น้องแม่ด่านหยอดไว้มันขึ้นเซ้ยเลยทั่วข้างไหมพี่น้องแต่ว่าคิดว่าไม่ได้กินดอกปลูกไปสัตว์นั่นแหละพี่น้องพูดว่ามันล่มเบ้อแล้วแม่ด่านจะได้หาใหม่มะขำขึ้นดีๆก่อนพี่น้องล่มนี่บักพีกก็ยังเป็นหน่วยคิดว่าไม่ได้กินเพราะว่าต้นน้อยหน่อยปีนี้แล้วมันแขะมันแกนได้กินซ้ำใดกับซ้ำนั่นแล้วพี่น้องเนาะเมื่อไปกินบ้านก็ได้ดอกนี่พี่น้องแม่ดาเดียวไม้บ่นี่สุกหน่วยหนึ่งนี่หน่วยนี้สุกก็สิเอาพี่น้องอุ้ยพี่พวกนี้ยังสุกหลายพี่น้องหน่วยงามงามเนี่ยแดงใจวายเลยพี่น้องแม่ดาสิเก็บเอาไปกินใส่ตำบักแตงตำแครอทกินเนาะพี่น้องแซ่บโอ้ยดกมึงเป็นพี่น้องสะออนน้ำเมดาบ้างไหมอันนี้เป็นมะเขือเทศสีเหลืองดิพี่น้องหวานเนี่ยหวานแซ่บอันนี้นี่แม่ดาใส่เบิ่งที่ว่าแม่ดาว่ามันอันนี้แม่อีกต้นนึงพี่น้องเบิ่งมันเป็นสีแบบนี้แม่ดาลองเอามาปลูกเบิ่งเห็นมันสีงามจักวันสิเป็นรสชาติเป็นแบบใดบ่พี่น้องถ้ามันแซ่บปีหน้าก็สิเอาอีกถ้ามันบ่แซ่บก็บ่เอาละพี่น้องแต่แซ่บที่สุดก็คือไอ้มะเขือเทศเชอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะเนื้อเหนียวๆแล้วเนื้อกลมๆแบบนี้ก็แซ่บพี่น้องจะอมเปรี้ยวอมหวานพุ่นน่ะผักแผ่วไปแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะดอกกุหลาบก็งามได้เขือเทศไปใส่ตำแตงแล้วพี่น้องกลับมาพุ่นน่ะบัดนี้จังสิได้มาเหลือจังสิได้กินแล้วพี่น้องแต่ไก่มักปลูกพี่น้องปลูกไว้มันบ่ได้อยู่ก็ปลูกมันนี่ก็สิขึ้นไปเบิ่งระเบียงบ้านจักน้อยพี่น้องขึ้นมาหอดบ้านแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สิมาพามาชมสวนระเบียงบ้านเนาะพี่น้องเนาะพักนี่เห็นบ่ยิ่งเก็บยิ่งแตกออกให้กินพี่น้องพี่งาม
งามผักอันนี้กินได้ตลอดบักสตรอเบอรี่น้องไอดาเริ่มออกหน่วยแล้วเด้อพี่น้องสุกแล้วว่ามันเริ่มดอกสุกแล้วแต่ว่าหน่วยน้อยหน่อยๆเห็นป่ะโอ้ยเนาะหน่วยก็เป็นจังซี่พี่น้องเนี่ยเป็นงิ้งๆก็งอเป็นบ่งามอ่ะโลดเจ้าของเพิ่นมาท่านเห็นฮูงหยังดอกเดี๋ยวสิบอกเจ้าของเพิ่นมาเก็บกินอยู่มื้อนี้แม่ได้สิตัดผักสลัด2ต้นใหญ่ๆอยู่นี่ออกอยู่พี่น้องพี่ตอบรีเพิ่นเป็นหน่วยสุกจะหีดพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเอออันกระถางนี่หน่วยงามอยู่นี่คนน่ะผักสะระแหน่มะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศก็เป็นหน่วยคือกันพี่น้องทั้งระเบียงอยู่ระเบียงเพิ่นเริ่มจะออกเหลืองๆแล้วนี่สิสุกไว้ๆนี่แหละนี่ยาเพิ่นสิมาหดน้ําให้บ่บู้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิมาอยู่แต่ว่าทุกปีมันก็ตายเบิดพี่น้องเล่าหดจักว่าเราสิมาบ่มาเบิ่งหวยไข่แม่ดาตัดไปกิน2ต้นแล้วพี่น้องต้นงามงามหอมๆสดๆนะพี่น้องตัดใบออกแตกผักเมด่างามงามนี่กลับมาก็ตายเบิดจ้ะพี่น้องโหอยู่ว่าจะของว่าอยู่ก็หังอยากปลูกพุ่นน่ะผักปังหังงามคักผักปังเมด่ามึงแน่โอ้ยต้นอ้วบอวบเนี่ยผักสลัด2ต้นเมด่าสิตัดออกไปกินให้เบิดเลยพี่น้องนี่ครับตัดไปกินกับตําแตงครับไปกินเฮ็ดสลัดกินเพราะว่ามันเริ่มสิแก่แล้วพี่น้องข้าจะเก็บเฮ็ดบ่ได้ห่วงน้ําผักเลยพี่น้องเอ้ยแก่ถิ่มเบิดแล้วไม่ได้สิไปตัดเลือกกินใบอ่อนมันเอาพี่น้องเขือเทศต้นนี้ก็ยังสิอันขึ้นอยู่เฮ้ยเมื่อพี่น้องผักแพร่วที่แม่ด่าเอาจิ้มใบหนีบ่งามเด้พี่น้องเหลืองเบิดแล้วบ่คืออยู่ข้างล่างข้างล่างแตกใบเขียวเบิดล่ะพุ่นน่ะผักอีตู้ผักไอ้หนอกใบบัวบกบักพริกก็ออกดอกออกน้อยๆแล้วพี่น้องบักพริกอยู่ระเบียงงามงามงามก็อยู่ข้างล่างเยอะเลยเจ้าก็เป็นจังได๋ปีนี้พี่น้องคุณน่ะกำลังเอาหน่วยหน่อยๆกำลังออกพริกต้นหน่อยพี่น้องพริกจิ๋วแม่ดากำลังขึ้นหน่วยที่2ที่3ตามขึ้นว่าผักหนอกก็กำลังงามโอ้ยเสียดายสิได้เห็นกลับมาเห็นแต่สิบ่เห็นหยังดอกพี่น้องหันกลับมาเสื้อแม่ดาโหลเห็นตะกระถางเปล่าเป็นคือกันปีกายก็เป็นเพราะว่ายาเพิ่นสิลืมมาหรือว่าเพิ่นบ่อยากมาก็บ่รู้แล้วพี่น้องหรือเพิ่นสิมาบ่ไหวนะเพิ่นปวดขาเพิ่นนะแต่ปีที่แล้วเพิ่นปล่อยถิ่มตายเบิดกลับมานี่ผักกะเพราก็กำลังสิงามแตกออกเด็ดกินบ่ได้ทางแตกออกสตรอเบอรี่ค่ะไอ้ดาซื้อมาใช่ไหมลูกใช่ครับสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วจะกินหรือยังนี่ยังไม่กินยังไม่กินรอมันเป็นใหญ่กว่ามันจะเป็นรอมันเป็นใหญ่กว่าพี่น้องเพิ่นจังสิกินว่าซั่นไอ้ดาซื้อมาจากต้นลูก3ต้นครับโหไม่3แล้วนี่ข้างหลังอีกนี่โอ้ ลืมเลยกี่ต้นนับดูสิคะ1 2 3 4 5 6 7 7ต้นโอ้แต่ว่ามันยังไม่มันลูกไม่ใหญ่เนาะยังไม่สุกเลยใช่บางลูกก็ยังไม่สุกบางลูกก็นั่นแหละเดี๋ยวจะลองลองดูสิจะใส่น้ำอีกให้ดาล้างแล้วครับลองชิมดูสิคะอหวานอยู่ใช่ไหมหวานมากหุยก็ดีนี่เนี่ยมันกินได้แล้วจะอย่างนั้นเลยเนาะ
เก็บไปเลยเก็บไปล้างกินเลยค่ะ